สุดที่รักของคุณตาเปิดภาพน้องมีบุญหลานชายคนเดียวของอาต้อยเศรษฐาต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายมาจนถึงวันสุดท้ายแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ความดีและผลงานยังคงตาตรึงใจของใครหลายๆคนสำหรับอาต้อยเศรษฐาศิลฉายาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพ.ศ. 2554พิธีกรนักแสดงอดีตนักร้องนำวง The Import ซิปเบิ้ลและอดีตประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสหลังจากที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดและเสียชีวิตเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2565ทั้งนี้ทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและร่วมอาลัยอาต้อยเศรษฐาด้วยนะคะล่าสุดคุณต้นเติมศักดิ์ลูกเขยได้โพสต์ว่าจะดูแลหลานให้ดีที่สุดโดยโพสต์ว่าพ่อจ๋าหลับให้สบายนะจ๊ะพ่อผมจะดูแลแม่เปียกอีฟและมีบุญให้ดีที่สุดของชีวิตที่เหลืออยู่นะครับโดยเฉพาะมีบุญผมจะให้เวลากับมีบุญมากๆตามที่พ่อบอกเลยนะครับพ่อผมอยากมีหลานสาวให้พ่อสักคนนะครับผมยังไม่ทันได้ตอบแทนเพราะคุณพ่อผมเสียใจครับพ่อผมอยากมีเวลาดูแลให้นานให้มากกว่านี้จังครับ